ันทึกไทยเบฟหน้านี้คือแรงบันดาลใจของครูยอดธงเสนานันท์ครูมวยไทยระดับโลกเดิมทีเดียวครูจะอนุรักษ์ถ้าอนุรักษ์ไว้ถ้าเราไม่เอาไปเผยแพร่เนี่ยมันก็เขาก็จะอยู่เท่านั้นเราต้องเอาไปเผยแพร่ด้วยเพราะเผยแพร่ทั่วโลกยอมรับว่ามวยไทยเป็นการต่อสู้ที่ด้วยมือเปล่าดีที่สุดในโลกจากครูมวยผู้ปลุกปั้นสู่การเป็นผู้เผยแพร่ความเกรียงไกรของมวยไทยครูยอดธงเคยสร้างนักมวยไทยที่คว้าเข็มขัดแชมป์เวทีลุมพินีกว่า20เส้นรวมถึงนักชกที่มีชื่อเสียงอย่างสามารถพยัคฆ์อรุณมวยไทยมีหมัดข้าวต่อศอกเป็นอาวุธหลักอันนี้สำคัญที่สุดชาวต่างชาติได้ก็สนใจมากค่ายมวยเนี่ยใครจะมาศึกษาครูก็ยินดีซึ่งขณะนี้ชาวต่างชาติได้มาเรียนมวยไทยเรียนเป็นครูมวยไปเปิดสอนให้ชาวต่างชาติแล้วก็ไปเผยแพร่ทั่วโลกด้วยความสามารถและประสบการณ์รวมถึงการก่อตั้งมูลนิธิมวยไทยให้ลูกหลานและผู้ได้โอกาสได้เรียนรู้และมีการศึกษาครูยอดธงจึงได้รับรางวัลครูมวยดีเด่นคนแรกของประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพี่ครูภูมิใจที่ว่าครูได้เอามวยไทยเผยแพร่ให้ทั่วโลกยอมรับไม่งั้นศิลปะอันอื่นมันจะครองโลกไปวันนี้ครูคิดว่ามวยไทยเนี่ยทั่วโลกยอมรับไทยเบฟขอบันทึกครูยอดธงเสนานันท์ครูมวยไทยระดับโลกเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน